สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับเราพบกันเป็นประจำแบบนี้กับ1ชั่วโมงที่ผมธัญรพตระกูลโชคดีจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับเพื่อที่เราจะไปแลกเปลี่ยนนะครับนำความรู้ประสบการณ์ต่างๆให้คุณผู้ชมได้นำไปต่อยอดในการนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาไทยครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะผมพาคุณผู้ชมมาที่อีกหนึ่งนะครับตลาดนัดพระเครื่องน้องใหม่นะครับแต่ว่าเก๋าในวงการนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญเอาไว้หลายต่อหลายท่านครับและการเดินทางก็สะดวกสบายนะครับอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองนะครับที่นี่ก็คือตลาดนัดพระเครื่องมิกซ์บางใหญ่นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้บริหารคนรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับของวงการพระเครื่องว่าที่นี่นะครับเขามีวิธีการนะครับในการนำเสนออย่างไรนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นวันนัดหรือว่ากิจกรรมต่างๆของที่นี่นะครับรวมถึงคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่นะครับเขามีกฎมีกติกาอย่างไรบ้างขอเชิญพบกับคุณเก่งทองขวางครับสวัสดีครับพี่เก่งครับสวัสดีครับพี่ครับพี่เก่งฮะที่นี่เปิดมากี่เดือนพี่ก็ประมาณ2เดือนกว่าแล้ว2เดือนเข้าเดือนที่3แล้วถือว่ายังสดมากๆสดสำหรับที่นี่ยังสดสดจริงๆเลยนะฮะคือ2เดือนพูดถึงที่มาของการมาเปิดที่นี่เลยครับมันต่อยอดมาจากที่ไหนยังไงฮะก็เบื้องต้นคือของเราเดิมอยู่ที่ตลาดสายใต้ใหม่สายใต้เซ็นเตอร์ซึ่งหมดสัญญาครับแล้วเราได้เล็งเห็นว่าพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดก็เลยทําการย้ายจากสายใต้มาที่มิกครับแต่คือที่สายใต้นะมันแบ่งเป็น2โซนด้วยกันถูกมั้ยมีโซนตลาดกับโซนศูนย์พระครับผมคือโซนศูนย์พระอยู่ข้างบนข้างบนห้างก็ยังมีอยู่ปกติยังมีปกติแต่ว่าโซนตลาดเนี่ยตลาดพระด้านล่างครับผมที่เป็นฟิลลิ่งแบบเนี้ยใช่ก็จะย้ายมีอะไรก็ย้ายมานี่ทั้งหมดครับแล้วพื้นที่เป็นไงฮะมันใหญ่กว่าตอนอยู่ที่เดิมมั้ยโดยรวมแล้วพื้นที่ใช้สอยตรงนี้เยอะกว่าที่เดิมใหญ่กว่าแล้วก็สะดวกสบายร่มรื่นสะดวกสบายทั้งที่จอดรถทั้งสถานที่ไฟสว่างพัดลมเย็นจัดเต็มเลยนะจัดเต็มแล้วตรงนี้เราจัดเต็มเลยครับพูดถึงร้านที่อยู่ในนี้แผงจรยุทธประมาณเท่าไหร่ฮะที่รับได้สูงสุดตอนนี้กี่โต๊ะสูงสุดประมาณ1,000 โต๊ะ 1,000 โต๊ะจริงเหรอใหญ่กว่าสายใต้อีกไล่ไปถึงนู่นใน1,000 โต๊ะ 1,000 โต๊ะแล้วร้านที่เป็นล็อกล่ะฮะเป็นตู้เป็นตู้เป็นตู้มีเกือบ100ร้านครับผมเกือบ100ซึ่งตอนนี้เต็มพื้นที่หรือยังฮะเต็มหมดเต็มหมดแล้วครับมีต่อคิวกันเยอะมากเสียดายเรื่องก็เลยจะถามเผื่อคุณผู้ชมว่าอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งต้องทำไงฮะก็มาติดต่อได้ก็คือเดี๋ยวเราจะหาให้แล้วก็มาลงคิวไว้ครับลงคิวตามคิวแล้วกติกาในการแบบเช่าบูชามันต้องแนวทางต้องยังไงเช่าบูชาหมายถึงเอามาผ้ามาวางใช่ไหมใช่ครับผมก็คือหนึ่งก็ต้องเป็นผ้าที่เป็นผ้าแท้ครับผมผ้าสากลนิยมแล้วมีการรับรองครับผมคือมีการขายรับรองกับลูกค้าเพื่อความสบายใจของลูกค้าครับเราก็จะเป็นเหมือนกับเป็นส่วนกลางสื่อกลางให้ครับสำหรับเป็นคนกลางระหว่างผู้ซื้อกับผู้เช่าหากเข้าไปแล้วมีปัญหาก็มาติดต่อผมได้ผมก็จะเคลียร์ให้พี่เก่งก็จะคอยดูแลที่นี่จะดูแลนะตามมาตรฐานของสมาคมผู้นิยมพระเครื่องเพราะว่าผมก็ส่วนหนึ่งเพราะกองมาบางส่วนแล้วครับที่ผมให้เข้ามาใช้พื้นที่ผมก็มีจัดกองมาแล้วบางแล้วนะฮะตอนนี้ก็คือสำหรับแผงจรยุทธ์จะเต็มยังฮะแผงจรยุทธ์ของเรามันเป็นแผงแบบโต๊ะคือใครมาก่อนได้ก่อนซึ่งถ้าเกิดของเราเนี่ยจะบูมมากคือวันอาทิตย์ครับซึ่งถ้าเกิดวันอาทิตย์เนี่ยคนหลั่งไหลมาเยอะจะเต็มตั้งแต่ประมาณ 6-7 โมงเช้าก็เต็มแอดแล้วก็คือต้องเสริมมากกว่าที่วางอยู่ก็จะเสริมออกไปอีกคือแต่ถึงเสริมมันก็เสริมได้ประมาณนึงก็เต็มอีกก็เต็มอีกเสริมเท่าไหร่ก็ไม่พออันนี้คือวันอาทิตย์ที่เป็นวันนัดที่วันนัดใหญ่ที่คึกคักที่สุดใช่คือแล้ววันนัดอื่นนะก็อาคารก็เต็มแค่พื้นที่ครับผมไม่ถึงก็เสริมแต่ว่าเต็มประมาณเกือบ 1,000 โต๊ะก็ประมาณเนี้ยประมาณนะประมาณนี้คือวันอังคารแล้ววันพฤหัสก็อาจจะสบายๆหน่อยคือวันพฤหัสเนี่ยก็จะมีกระจายไปหลายที่ก็อาจจะเป็นสักมีประมาณสัก500โต๊ะครับเพราะฉะนั้นไล่มาเลยนะฮะวันที่เยอะที่สุดคือวันอาทิตย์ที่ที่สุดเลยที่ที่สุดแล้วก็อังคารแล้วก็พฤหัสนะฮะแล้ววันนั้นมีกิจกรรมให้แจกของจับรางวัลอะไรมีไหมคือเราจะมีจับรางวัลใหญ่ครับทุกต้นเดือนของทุกเดือนอาทิตย์ต้นเดือนอาทิตย์ต้นเดือนวันอาทิตย์ต้นเดือนถูกไหมฮะอาทิตย์แรกก็คือขึ้นอยู่กับความเหมาะสมถ้าเกิดอาทิตย์แรกไปชนกับงานประกวดเราอาจจะมีการขยับครับอีกส่วนก็คือมีจับรางวัลทุกนัดวันพฤหัสเราก็จะมีการจับทุกวันพฤหัสอีกครับอีกวันหนึ่งรอบหนึ่งอีกรอบทุกวันพฤหัสครับครับหากว่าคุณผู้ชมดูอยู่เนี่ยอยากจะมาเป็นแผงจรก็คือเดินทางมาควรจะมาถึงสักกี่โมงพี่ถ้าเกิด
ควรถ้าวันอาทิตย์ควรจะมาถึงยายเกิน6โมงครับก็เช้ามืดมาเลยเช้ามืดมาแล้วแต่ว่ากันไปแต่ถ้าคนถ้าอยากจะได้แผงประจำเราก็มีให้เปิดให้จองก็คือต้องลงคิวเอาไว้อันนี้ยากเป็นสูงสุดได้เลยใช่ไหมฮะมาติดต่อแล้วเดี๋ยวเราจะบุ๊กที่ให้คุณสำหรับคุณมาถามหาใครพี่ก็ถามหากับผมก็ได้หรือว่ากับผู้จัดการผมผู้จัดการก็คือพี่เอ๋พี่เอ๋ก็จะดูแลอยู่ครับผมคือพี่เอ๋จะอยู่แต่เช้าอยู่แล้วอยู่แต่เช้าก็จะมาดูแลลงคิวจัดระเบียบอะไรเขาจะเป็นผู้จัดการสถานที่ครับผมก็จะดูแลแทนก็มาติดต่อได้เลยนะฮะถามเรื่องราคาเป็นไงฮะสำหรับแผงจอนทั่วไปก็คือโต๊ะละ50บาทโอ้ถูกเลยพี่50บาทเพราะว่าเรายุคภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ก็ถือว่าเราช่วยวินวินทั้งสองฝ่ายคือวงการนี้พี่น้องช่วยเหลือกันอยู่แล้วครับเขาได้เราได้เขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้นะแล้วก็แต่ว่าแน่นอนคือพระต้องได้มาตรฐานแล้วก็ต้องพร้อมที่จะรับผิดชอบคือสำหรับโต๊ะเนี่ยเราไม่ฟิกโต๊ะไม่ฟิกโต๊ะคือแล้วแต่คือตรงนี้ก็ต้องดูกันเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็ส่วนใหญ่คนที่มาวางโต๊ะเนี่ยเขาก็เรียกว่าบอกตรงคือบางคนก็อาจจะเป็นบ้างไม่เป็นจริงบ้างอะไรเงี้ยซึ่งเขาได้มาเขาก็มาวางขายซึ่งการจะเช่าซื้อเนี่ยเราก็ต้องมีความสามารถมีความรู้คือเราต้องดูเองมาเหมือนกับเขามาหาของผู้ของหลงกันผู้ภาษานะคือมาตกผ้าถ้าโชคดีเจอก็โอเคคุณบินนอกจากเป็นตู้เป็นห้องถึงจะอาจจะมีการรับประกันรับรองอันนี้เป็นมาตรฐานแต่ถ้าโต๊ะต้องดูเอาครับเพราะว่าเป็นห้องนี่คือมาต้องเจอตัวทุกครั้งทุกวันอยู่แล้วก็อยู่เป็นหลักอันนั้นจะอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งนะฮะอันนี้ก็กติกาของที่นี่แต่นี่คือแผงจรคือแล้วแต่เขาจะจรไปไหนไงครับผมในที่ครับเปิดกี่โมงที่นี่ก็ตั้งแต่ตีสี่ตีสามตีสี่ก็เขามากันแล้วจริงเหรอบางคนมานอนนี่ก็มีครับมันนอนเป้าเลยแล้วตลาดไปวายกี่โมงพี่วายก็ช่วงประมาณ3 4โมงเย็นบ่าย3ครับผมก็ถือว่านานพอสมควรนานนะที่นี่ก็มีตลาดมีของกินโอ้โหสะดวกสบายมากสะดวกสบายครับแล้วที่จอดรถนะฮะเป็นไงพี่ตอนนี้เบื้องต้นเรารองรับได้ประมาณเกือบ 1,000 คันนะครับก็ถือว่า100ถึง 1,000 คันก็บางอาทิตย์นอกจากอาทิตย์ที่มากันเยอะๆจริงๆก็อาจจะมีล้นไปตามส่วนด้านนอกบ้างแต่ก็จะมีที่จอดที่รองรับเยอะๆมาคือมาได้เลยครับมีสถานที่เรารองรับได้ครับคุณผู้ชมดูอยู่ผมเชื่อว่าอยากจะมากันแล้วเดินทางยังไงครับพี่ก็ง่ายๆคือถ้ามาบางใหญ่เนี่ยครับสังเกตเซ็นทรัลเวสเกตซึ่งตอนนี้เป็นท่าที่เปิดใหม่คนจะเยอะมากตลาดของเราเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลเลยซึ่งถ้ามาจากทางกาญจนาครับผมก็จะเลี้ยวซ้ายที่แยกอำเภอบางใหญ่ถ้าชิดขวาเนี่ยจะขึ้นเกิดมาไปแคร์ไลน์จะไปเข้าเซ็นทรัลแต่เราชิดซ้ายเรียบเข้ามาเลยประมาณ300-400เมตรก็จะถึงตลาดแล้วล่ะจะถึงก่อนถ้าเกิดมาจากทางกาญจนาคือเซ็นทรัลจะอยู่ข้างหน้าเซ็นทรัลซอยนี่จะถึงก่อนถูกไหมใช่ถูกต้องเซ็นทรัลจะอยู่ขวามือครับของเราจะอยู่ซ้ายมือคือฝั่งจะเยื้องๆกันการเข้าคือเราเรียบซ้ายเลยครับอยู่ในซอยไม่เห็นว่าซอยก็เป็นถนนเข้ามาเลยอำเภอบางใหญ่เดี๋ยวจะมีป้ายหรือจะเข้าทางซอยวัดอะไรก็ได้ใช่ไหมพี่ซอยแก้วอินอ๋อซอยข้างปั๊มพีทีก็เข้าได้ก็เข้าได้สังเกตง่ายๆของเราเข้าได้3ทางเลยโอ้โหสะดวกสบายทางของเราเป็นทางทะลุทางลัดได้เยอะรถจะวิ่งทั้งวันเลยที่นี่ครับนะครับพี่เก่งมองตรงนี้เป็นยังไงบ้างคือโครงการวางไว้จะต่อยอดอนาคตอะไรตัวนี้เราทำสัญญายาวนะคือเป็นอะไรที่เรามองดูว่าแล้วเสียงตอบรับจากพี่น้องที่มาใช้บริการที่นี่ค่อนข้างจะแฮปปี้ทุกคนครับส่วนใหญ่เขาชอบเรื่องอะไรพี่หนึ่งความสะอาดเราเน้นความเรื่องความสะอาด คือเราจะมีคนดูแลความสะอาดโล่งไฟสว่างพัดลมเย็นที่จอดรถสะดวกไม่เสียตังค์คือทุกอย่างห้องน้ำสะอาดครับผมลองค่าโต๊ะลองคิดไม่แพงครับนะนี่ก็คือสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มานะฮะมาดูพระหรือผู้ที่มาเป็นส่วนหนึ่งที่นี่ก็จะได้รับสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปเหมือนกันนะฮะเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะเราก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระเครื่องนะครับที่พี่เก่งเนี่ยแบบเหมือนกับว่าติดตัวตลอดเวลานะแล้วก็ศรัทธาเดี๋ยวจะมาดูกันนะว่าเป็นพระอะไรนะได้ครับเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับพักสักครู่เดี๋ยวครับ